นะคะเหมือนกับว่าเราต้องเตรียมผมให้พร้อมก่อนตั้งแต่ใดแม่มดเนี่ยจะหวีผมก่อนจริงๆเขาไม่ให้หวีผมตอนเปียกนะแต่แม่มดใช้หวีของเวทบัตนะคะอันนี้ซื้อมาประมาณ500กว่าบาทมันเป็นหวีที่สำหรับเอาไว้หวีผมเปียกโดยเฉพาะแต่ว่าแม่มดก็ไม่ได้หวีตอนเปียกเลยเพราะจะหวีตอนหมาดเนี่ยอันนี้ปลายผมมันยังไม่แห้งเห็นไหมคะก็จะหวีตอนหมาดๆนิดนึงการเป่าผมเนี่ยเราจะต้องเป่าผมให้สวยตั้งแต่ก่อนที่เราจะม้วนผมเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะม้วนแค่ปลายๆเพราะว่าวันนี้เราจะทําผมเซอร์แบบหลอนธรรมชาติธรรมชาติเคล็ดลับการไดผมคือมันจะสามารถไดผมให้ตรงได้โดยที่ไม่ต้องหนีบซ้ําเลยนะคะก็เราจะต้องใช้ไดที่มีปากเป็ดอ่ะจะดีมากอย่างเงี้ยแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยเราจะไดแห้งก่อนยังไม่ไดจัดทรงเราจะใช้ลมแบบนี้เพราะว่ามันจะได้เร็วนะคะเปิดเลยแล้วเราก็จะไดช่วงหนังศีรษะก่อนนะคะคือปลายผมอย่าเพิ่งไปยุ่งมันไดแค่ให้หนังศีรษะให้หัวเราแห้งก่อนมันจะได้ไม่เป็นเชื้อราพอหนังศีรษะหรือหัวเราแห้งแล้วเนี่ยปลายผมมันก็จะง่ายเคล็ดลับแห่งหมดก็คือต้องก้มค่ะก้มไดแบบนี้นะทุกคนมันจะทำให้เหมือนแบบเราไดยกโคนอะใครที่หัวรีบหัวแบนอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราไดแบบนี้มันจะทำให้ผมทรงหัวมันจะเพิ่มวอลลุ่มให้กับผมเรานะคะก็ไดไปเลยพอเราไดตรงหนังศีรษะแห้งแล้วเนี่ยตรงปลายผมก็จะมีความหมาดๆนิดนึงแล้วก็จะใช้ออยคือปกติใช้สีชมพูแหละแต่ว่ารอบนี้เพิ่งได้มาก็เลยลองหน่อยละกันนะคะตัวนี้ใส่ไปนิดเดียวชโลมแค่ปลายผมค่ะเอาขึ้นเห็นไหมพอขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีความแบบฟองๆยกโคนนิดนึงทีนี้ปลายผมเนี่ยเราจะมาจัดทรงด้วยการไดเวลาเราไดนะคะเราจะเอาปากเป็ดเนี่ยไดเป็นแนวเดียวกันกับแนวเส้นผมแล้วมือเนี่ยก็คือต้องสั่งไปด้วยเหมือนเป็นหวีจัดทรงผมไปเรื่อยๆนะคะคือผมทรงแบบนี้ออกจากบ้านได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครผมไม่ได้ตรงมากหรือใครที่แบบผมอยากทรงนิดนึงอะไรเงี้ยก็คงต้องพิถีพิถันในการไดช่วงสุดท้ายก็คือตอนไดปากเป็ดนะคะก็คือต้องอาจจะต้องพิถีพิถันแล้วก็ประนีประนอมแล้วก็ไดนานกว่าปกตินิดนึงลองเอาเคล็ดลับการไดตรงแบบนี้นะคะไปลองใช้ดูคือบางทีเราอาจจะไม่ต้องพึ่งเครื่องหนีบผมเพิ่มก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครแบบผมหยิกหรืออยากทรงจริงก็อาจจะต้องช่วยต่อว่าไม่ชอบฟิลของเครื่องหนีบผมเพราะมันจะแบบเรียบมันไม่ธรรมชาติอันนี้มันก็จะเป็นแบบดูเซอร์โซนๆนิดนึงถ้าเกิดว่าเราเรียบไปเลยเงี้ยมันก็จะเป็นมันดูเนี้ยเกินไปนะคะอีกนิดนึงตรงนี้เนี่ยคือบางทีเนี่ยผมคนเราตรงเนี้ยมันจะมีความแบบกระดกอ่ะเราก็จะเน้นมานิดนึงนะคะด้วยการไดย้ำนิดนึงอันนี้คือมือตรงนี้คือจับค้างไว้เลยนะคะเนี่ยถ้าวันปกติแม่มดก็เนี่ยทรงแบบเนี้ยอ่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาม้วนหลอดม้วนปลายที่เพื่อนๆรีเควสเข้ามาดีกว่าเนาะอันนี้นี่คือง่ายมากง่ายแบบง่ายที่สุดแล้วเมื่อจะใช้หลอดของลุงสาชานะคะอันนี้รู้สึกจะเป็นหลอดใหญ่3 แกน 32มั้งคือจริงๆแล้วมดก็เป็นคนทำผมไม่เป็นนะคะแต่ว่าเป็นคนชอบทำผมคือหัดทำไปเรื่อยแล้วก็หาอันที่เหมาะกับตัวเองอะจริงๆอะทรงที่เรากำลังจะทำเนี่ยตอนสระผมแล้วทำใหม่ๆเนี่ยไม่สวยนะเพราะมันยังมีความแบบเนี้ยบของการเพิ่งสระผมอยู่ต้องปล่อยไว้สักประมาณวัน2 วันให้ผมมันแบบมันๆดิบๆแบบเป็นแอบเป็นก้อนนิดนึงอะอันนั้นมันจะจับร้อนแล้วสวยมากนะคะเราก็จะแบ่งผมครึ่งๆไม่ต้องใช้กิ๊บไม่ต้องอะไรเลยค่ะปกติเลยคือจับมาแล้วเราก็ม้วนเข้าอะค่ะแค่เนี้ยจะหลุดจะอะไรก็ช่างมันเพราะแบบได้หมดทำแบบงงมากอะเนี่ยแค่เนี้ยเองแล้วก็จับมาอาจจะซ้ำกับช่อเก่าที่ร้อนไปแล้วก็ช่างคือมันง่ายมากจนถึงขั้นแบบทำได้โดยไม่ต้องแบ่งผมอะอันนี้ก็คือเรารีดลงมานิดนึงแล้วก็ม้วนปลาย2 ข้อแค่นี้เอาไว้แป๊บนึงประมาณไม่ถึง10 วินาทีเนี่ยเราก็ปล่อยนะคะง่ายมากถ้าเกิดใครมีคำถามว่าแบบอะถ้าเกิดไม่มีเครื่องม้วนผมเป็นที่หนีบผมได้ไหมโอ้ว่ามันได้แต่ฟิลมันไม่ได้เพราะว่าถ้าเครื่องหนีบผมเนี่ยเวลาเราหนีบเนี่ยมันจะค่อนข้างเนียบแบบมันก็จะไม่ได้แบบรอนแบบเซอร์หรือรอนธรรมชาติหรือว่ารอนที่ดูแบบดูเหมือนไม่ได้ตั้งใจอันนั้นคือมันก็จะดูตั้งใจเลยว่าโอเคม้วนรอนผมมานะเพราะว่าอันนั้นมันค่อนข้างเนียบมันจะต้องหนีบลงมาตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ม้วนก็จะไม่ได้รอนคลายๆเงี้ยมันก็จะแบบเนียบนิดนึงอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเนี่ยข้างหนึ่งมี
ที่ทำนี่ไม่ทำผมก็จะแบบสั้นลงนิดนึงอ่ะปล่อยน้องไว้ก่อนละกันระหว่างนี้ก็ตรวจว่าเอ๊ะมีเส้นไหนที่เรายังไม่ทำหรือเปล่าอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทำอีกข้างนึงนะคะบางคนบอกว่าโลซาช่าใช้แล้วผมกรอบไม่หมดว่ามันอยู่ที่เราเพราะตอนแรกมดทำไม่เป็นอ่ะก็กรอบจริงกรอบแบบตรงปลายมันไม่แบบสมูทไปเหมือนกับเครื่องอีโมดอัตโนมัติที่มดเคยรีวิวไปอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเรารู้เราทำไปจนชินจนรู้เทคนิคอ่ะมันก็ไม่กรอบนะปลายก็คือแบบเงางามปกติแม้ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันมากมันเหมือนกันหมดแหละแล้วแต่เทคนิคว่าใครทำยังไงมากกว่านะคะแต่ต้องให้อ่ะมันเป็นแบรนด์ที่หาซื้อง่ายที่สุดแล้วอ่ะแล้วก็มีแบบมีหลายรูปแบบมากเนี่ยจะเสร็จแล้วเนี่ยง่ายเวอร์ตั้งแต่ย้อมผมดำมารู้สึกว่าผมมีสุขภาพดีกว่าเดิมอีกงงมากไม่ใช่แค่เพราะว่าแบบมันเป็นสีดำแล้วมองไม่เห็นผมเสียนะแต่มารู้สึกว่าผมเนี่ยดีขึ้นจริงทั้งที่แบบอ่ะโดนอีตัวทำสีใช่ปะแต่ตัวทำสีอันนี้ดีมากผมแม้ว่าไม่เคยเงาเลยคือแบบไม่เคยเงาไม่เคยมีความเงาอ่ะแต่พอย้อมอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเงาแต่ว่าแม้ว่าก็บำรุงตลอดด้วยแหละไม่เคยขาดเนี่ยเสร็จแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวเก็บข้างหน้านิดนึงเพราะว่าข้างหน้านี้มันสั้นรวดเร็วเราดึงแกนมาตั้งแต่ข้างบนแต่ว่าเรามาม้วนเอาช่วงปลายนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้เซอร์ๆก็จัดซีนิดนึงเพราะว่าวันนั้นอะวันนั้นที่เพื่อนเห็นใน IG Story อะเขาก็ไม่ได้สระผมประมาณ3วันมั้งก็เลยแบบอะมีความแบบจับเป็นช่อนิดนึงอันนี้ถ้าเกิดใครอยากเนี่ยมันก็จะเห็นไหมไม่ค่อยตรงมากก็ค่อยๆทำไปนะคะทิ้งไว้พักนึงแล้วก็ปล่อยมันก็จะมีนิดนึงเนาะจะได้ไม่ค่อยดูตรงๆเท่าไหร่ทำไปเถอะค่ะยังไงก็ได้เนี่ยให้ดูความแตกต่างระหว่างอันนี้ที่แบบเราจับรอนเพิ่มกับอันเนี้ยตรงๆเลยนะแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนแต่มดชอบแบบนี้นะคะขอเติมฝั่งนี้หน่อยแล้วกันจับช่อไม่ต้องเยอะค่ะนี่เป็นคลิปทำผมคลิปแรกเลยมันที่แบบจริงจังขนาดนี้ปกติคือแบบไม่เคยทำผมจริงจังแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะสอนใครทำผมได้ทุกคนรอนอยู่นานไหมเท่าที่มดทำนะนานรอนไปเนี่ยจะแค่คลายแต่คลายก็จะเป็นคลายแบบไม่ได้คลายตรงเลยจะเป็นคลายแบบเซอร์สวยกว่าเดิมนะคะตอนใหม่ๆมันก็จะดูแบบเนี๊ยบๆนิดนึงแต่ว่าถ้าผ่านระหว่างวันไปเนี่ยมันก็จะสวยนะคะมันง่ายมากเลยประมาณไม่ถึง10นาทีก็เสร็จแล้วอ่ะจริงๆถ้าไม่รวมกับไดผมนะถ้าเกิดวันไหนเราอยากทำผมแบบรอนเซอร์อะไรเงี้ยก็แค่แบบมีเครื่องรอนผมแค่นั้นเองนะคะก็สำหรับใครที่ขอมานะคะมันก็จัดให้แล้วนะคะแบบงงๆถ้าเกิดว่าชอบก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะว่าต่อไปอยากให้ทำผมยังไงไม่รับปากว่าจะทำให้ได้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวจะลอง